Hello, how are you doing? สวัสดีครับนี่คือคุณแอป The Smart Builder ถ้าหากว่าคุณคือคนหนึ่งนะครับที่อยากจะได้คะแนน TOEIC สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วิดีโอชิ้นนี้นะครับคือคำตอบของคุณนั่นเองที่นี่ครับ The Smart Builder เรามีคณาจารย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษพร้อมให้คุณได้ปรึกษาพวกเรานะครับจะช่วยให้คุณมีความพร้อมในการสอบทวีอย่างช้าฉลาดและก็อย่างมีประสิทธิภาพด้วยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนของเรานะครับคนหนึ่งซึ่งได้คะแนนมาถึง970คะแนนจาก990ช่างเป็นผู้หญิงที่มหัศจรรย์มากทีเดียวทวีคืออะไรเหรอครับคำว่าทวีนะครับเป็นชื่อที่เกิดจากการนำตัวอักษรแรกของคำแต่ละคำมารวมกันเรียกว่า acronym นะครับมาจากคำว่า test of English for international communication การทดสอบ TOEIC ครั้งนี้นะครับการทดสอบ TOEIC นี้นะครับจะเป็นการบ่งชี้ศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของคุณใน2ด้านด้วยกันนะครับคือการฟังและการอ่านนั่นเองครับส่วนแรกนะครับคือการฟังการฟังนี้คุณต้องใช้เวลาในการทำข้อสอบ45นาทีซึ่งการฟังประกอบด้วย4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ครับรูปภาพรูปภาพนี้มี10คำถามส่วนที่2ได้แก่ question response หรือว่าการสนทนาโต้ตอบส่วนนี้นะครับจะมี30คำถามส่วนที่3คือ conversation หรือว่าการสนทนาสั้นๆการสนทนาจะประกอบด้วย30คำถามเช่นเดียวกันและสุดท้ายคือส่วนที่4เรียกว่า talks หรือว่าการประกาศนะครับส่วน talk นี้จะมี40คำถามขอโทษครับส่วน talk จะมี30คำถามส่วนที่2ที่กล่าวถึงในตอนแรกนั่นก็คือการอ่านการอ่านใช้เวลาทั้งหมด75นาทีในการทำข้อสอบโดยประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกคือ incomplete sentencesได้แก่การเติมคำในช่องว่างมีจำนวน40ข้อนะครับส่วนที่2คือ text completion ได้แก่การเติมคำในข้อความยาวโดยมี12ข้อและสุดท้ายคือ reading comprehension นั่นคือการอ่านเพื่อหาความเข้าใจแก่บทความจดหมายหรือประกาศต่างๆโดยมี48ข้อสิ่งน่าสนใจเพิ่มเติมในการสอบทวีนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระยะนี้โดยที่ทวีได้รวมเอา accent ของชาติต่างๆมาใช้ในการทดสอบด้วยนอกเหนือจากอเมริกัน accent accent ที่ว่าได้แก่ British Canadian แล้วก็ Australian นั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรู้มากขึ้นก็คือเสียงที่ต่างกันของแต่ละสำเนียง accent นั่นเองครับทีนี้นะครับคุณจะได้ลองฟังข้อสอบ1ข้อที่ยกมาจาก TOEIC โดยข้อสอบภาคที่1ของ listening ได้แก่ phonograph นะครับจะนำมาเสนอคุณจะได้ยินคำสั่งดังต่อไปนี1. Photographs. Directions. Using a photograph, you will hear four statements about the photograph. Choose the statement that most closely matches the photograph and fill in the corresponding oval on your next sheet. Number 1. Look at the photo marked number 1 on the screen. A.One plane is being repaired in a huge garage. B. One plane is being parked behind a dock. C. One plane has already taken off. D. One plane has been over the ocean. Statement C. One plane has already taken off. Best describes what you see in the picture.Therefore, you should choose answer C.
นี่เป็นเพียงเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทำข้อสอบทวีนะครับถ้าหากว่าคุณสนใจมาพบเราสิครับ English is a piece of cake ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Bye for now สวัสดีครับ